m i s s i t n to the m o o n Podcast Bro to you o y ุณ s ดยสสีมูสเมโล่ฟาวเ n ชั่นพาวเดอร์สวยเร็วปิดเนียนคงม,มันนานสวัสดีครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับระวิทยานุสาหะนะฮะวันนี้ผมเอาหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่ทางอมรินส่งมาให้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับชื่อภาษาอังกฤษว่า it doesn't have to be crazy at work นะฮะซึ่งเขาพูดถึงว่า บอกหลังเนี่ยเขาก็เขาก็โปรยว่าบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทํางานที่เรารักโดยไม่ต้องรู้สึกอยากจะบ้าตายอยู่ตลอดเวลานะครับคาตอบคือเป็นไปได้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าวิธีการทํางานที่สงบสุขนะครับคืออะไรนะครับทางานวันละแปดชั่วโมง40ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีเวลาส่วนตัวเต็มที่จังหวะก้าของวันที่กําลังสบายไม่มีงานางวันเสาร์อาทิตย์ประชุมน้อยไม่ต้องเร่งรีบกระหืดกระหอบเดทไลน์ที่ทําได้จริงไม่ต้องรีบตอบกลับโดยไม่ได้คิด มีเวลาไตร่ตรองได้นอนเต็มตื่นมีอำนาจในงานตัวเองเพียงพอทำงานจากที่ไหนก็ได้นะฮะซึ่งหนังสืเอเล่มนี้มาถึงผมในตอนที่ผมเนี่ยงานหนักสุด <c oughs> ในในช,ชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นตลกร้ายก็ได้นะฮะคือผมนี่ก็แบบว่าเอ๊ะที่เขาเขียนมาเนี่ยทำงานวันละแปดชั่วโมงอะไรเนี่ยนะฮะมีเวลาส่วนตัวไม่มีงานเสาร์อาทิตย์นี่คือตรงข้ามหมดเลยนะครับผมนี่ทำตรงข้ามอยู่เกือบทุกเรื่องเลยเนะะี่ย เอ่อต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคนเขียนเนี่ยเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคนหนึ่งนะครับเจสันฟรีนี่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Basecamp นะฮะแล้วก็เขาเขียนหนังสือเรื่อง ReW o r k กับ r e m o t e นะน่าจะ Rework ์ที่ทุกคนคุ้นแน่ๆเรมอทก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับคือเดวิดแฮนสันนะครับก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Basecamp เหมือนกันนะครับเขียน r e w o r k กับ r e m o t e นะฮะแล้วเขาก็เป็นผู้สร้าง Ruby on Rails นะครับเฟรมเวิร์กสำหรับซอฟต์แวร์นะฮะซึ่ง Twitter, Shopify, GitHub, Airbnb, แลร์บีใช้อีกคนอกเพียบเลยใช้อยู่นะฮะ Ruby on Rails นี่คือแบบคือคือคือพีคมากเาคือทั้งสองเนี่ยคือเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จนหน้าที่การงานอย่างมากนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเขาค้นพบวิธีที่ที่ที่ไม่ต้องทำงานแบบบ้าคลั่งนะฮะซึ่งซึ่ง อาจจะฟังดูแปลกนิดนึ่งเหมือนกันในในยุคที่ดูเหมือนว่าคนเราถูกพยายามขับขี่ขขให้ทํางานอย่าง้าคลั่งน,นะครับซึ่งเสีองนี้ก็คือคือผม,ผมผมอ่านผมก็ไม่ได้เห็นด้วยไประทั้งหมดนะแต่ผมก็รู้สึกว่าอ,อมันก็มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันก็จ,จะเป็นบางมุมที่เอามาเอามามใช้ได้นะครับคือเขาบอกว่าเราอยู่ในโลกที่แบบการทํางานหนักดูเหมือนจะคล้ายๆเขา,า,า,าเป็นถ้วยรางวัลเป็นทรอฟี่อะไรประมาณนี้นะเล้รู้สึกว่า เออมันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่จะเป็นต้องเป็นแบบนั้นผมเลือกเอาบทที่ผมชอบมาละกันนะฮะบทหนึ่งเขาพูดถึงคุณภาพของเวลาหนึ่งชั่วโมงนะฮะเขาบอกว่าเวลาแบ่งเออวิธีแบ่งเวลาหกสนาทีนี้นมีมากมายนะครับเอาหนึ่งคูณหกสิบก็ได้หกสิบหนึ่งคูณหกสิบก็ได้หกสิบนะสองคูณสามสิบก็ได้หกสิบสี่คูณสิบห้าก็ได้หกสิบนะฮะยี่สิบห้าบวกสิบบวกห้าบวกสิบห้าบวกห้าก็ได้หกสิบนะครับทุกข้อได้ผลหกสิบ เท่ากันหมดนะฮะแต่มันเป็นคุณภาพที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับชั่วโมงที่เราตามหาคือ1นคูณหกสิบก็คือโฟกัสทั้งทั้งหกสิบนาทีนั้นนะฮะอคือเขาบอกว่าเวลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมันมันแบ่งเป็นส่วนเวลาหนึ่งชั่วโมงที่แบ่งเป็นส่วนเซียเ่ยวนี่ไม่ใช่เวลาหนึ่งชั่วโมงแต่คือนาทียิบย่อยที่เอามายำรวมกัน ยากมากที่จะทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวสาเร็จสําเร็จจากการทุ่มเทสมองแบบขยักขย่อนเช่นนั้นชั่วโมงคุณภาพคือ1นึคูณหกไม่ใช่4ี่คูณสิวันคุณภาพคืออย่างน้อย4ี่คูณหกไม่ใช่4ี่คูณสิคูณสนะฮะคือคุณต้องมีเวลาโฟกัสเยอะพอสมควรนั่นเองนะครับ ยากที่จะมีประสิทธิภาพภายใต้เวลาที่แบ่งเป็นส่วนเลี้ยวแต่ง่ายมากที่จะรู้สึกเครียดนะฮะโทรศัพท์ไป25นาทีแล้วเพื่อนร่วมงานก็มาแตะไหลอีกสินาทีจากนั้นคุณทํางานที่ควรทําอีก5นาทีก่อนจะพลานไปอีกสินาทีการสนทนาที่ทุนถูกดึงเข้าไปโดยไม่จําเป็นเลยไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยนะครับแล้วก็คือเหลือ5นาทีในการทําสิ่งที่อยากทาไม่แปลกที่คนทํางานแบบนั้นจะอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์ร้ายนะครับและระหว่างการเปลี่ยนรบริบททั้งหลายไปเนี่ยนะฮะคุณยังต้องมีเวลาเปลี่ยนผ่านด้วยนะ ซึ่งหมายถึงว่าเวลาในหัวคุณจะต้องผลักจากเรื่องล่าสุดเราไปสู่เรื่องถัดไปมันบั่นทอนพลังงานนะครับมันทําให้หลายคนลงเอยด้วยการถามตัวเองว่าวันนี้ฉันทําอะไรไปจริงๆบ้างนะครับและเวลาก็หมดลงโดยที่คุณไม่เห็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันลองดูเวลาของตัวเองถ้ามันจับกลุ่มเป็น,นส่วนๆคิดดูซิว่าใครหรืออะไรเป็นคนแบ่งคนอื่นมาทําให้คุณควยเขวดหรือตัวคุณเองกันแน่คุณจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างคุณทําอะไรไปมากน้อยแค่ไหนในหนึ่งชั่วโมง การทำทีละอย่างไม่ได้หมายถึงทำหนึ่งอย่างแล้วเปลี่ยนไปทำอีกอย่างนะฮะถามตัวเองดูว,ว่าครั้งสุดท้ายที่คุณมีเวลาให้กับตัวเองและงานของคุณสามหรือกระทั่งสี่ชั่วโมงโดยไม่มีอะไรมาขัดเลยนี่คือเมื่อ,อไหร่นะฮะเขาบอกว่าเขาเคยถามคนในงานสัมมนามีคนยกมือประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เองนะครับดังนั้นผมว่าผมว่าอันนี้ดีอันนี้ดีจริงๆผมชอบผมผมเสริมนิดนึงแล้วกันผมรู้สึกว่า จริงๆวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่ผมทํางานได้จริงๆเนี่ยมีสักประมาณสองสามชั่วโมงเท่านั้นเองที่พเป็นงานแบบงานจริงๆนะครับที่เหลือมันเป็นไม่เป็นงานคนอื่นก็เป็นอะไรที่มันดิสแทรกมากๆเช่นอ,อ่านในนั้นทีนึงเดี๋ยวเข้ามาตอบอีเมลเสักครึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวโทรศัพท์ก็มาแล้วก็เดินไปคุยคนนั้นทีนึงอะไรแบบนี้คือคือไออย่างเงี้ยมันมันดิสแทรกมากแต่งานที่เราใช้เวลาแบบที่เรียกว่าดีฟไดฟจริงๆเนี่ยผมว่าโอ้ น้อยมากนะฮะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีคนเข้ามาหาบ่อยๆต้องมีคนมาปรึกษาบ่อยๆให้กําหนดออฟฟิศเอาไปเลยคือไม่ใช่ว่าใครจะเดินเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะอันนั้นเขาบอก่าการที่การที่การการําหนดออฟฟิศเอาไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นคนแบบไม่หยอดช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่มันหมายถึงว่าคุณจะได้โฟกัสงานของคุณและเมื่อถึงเวลาที่คุณให้คำปรึกษาคุณก็จะให้คาให้คำปรึกษาอางเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นในหนึ่งสัปดาห์คุณอาจจะมีเวลาวสําหรับทีมของคุณ แล้วก็อีก3ชั่วโมงแบ่งเป็นย่อยๆสําหรับแต่ละบุคคลเพื่อให้เข้ามาปรึกษาแล้วก็เวลานั้นคุณก็กําหนดไปเลยนะครับอ,อ,อีกอันนึงบอกว่าเ,เติมงานเติมปฏิชินเหมือนเล่นเกมเตอร์ติสนะฮะซึ่งซึ่งอันเนี้ยก็คืออยู่ดีๆมีกอแมแปรคือเรารู้สึกตารางเราว่างๆเราก็เลยยัดทุกอย่างเข้าไปให้เต็ม อันนี้ก็อันนี้ไม่สิ่งเราเราจะรู้สึกฟูลฟิลเอ้ยฉันแบบตารางแน่นดูดูบางคนรู้สึกตารางแน่นแล้วแบบมีมีค่ารู้สึก productive ซึ่งซึ่งผมว่าเออจริงๆก็ก,ก็ไม่ไม่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะฮะออ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือเขาบอกว่าแบตเตอรี่แห่งความเชื่อใจบทนี้ผมชอบมากเลยนะครับผมมาร์กตัวใหญ่ไปเลยนะฮะแบตเตอรี่แห่งความเชื่อใจนะครับ คุณผมอ่านเลยนะคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องหุดหงิดไม่จบสิ้นกับเรื่องเล็กน้อยทุกอย่างที่ฝ่ายทำไหมทั้งที่เวลาอยู่คนเดียวเรื่องกวนใจเหล่านี้ไม่น่าหงุดหงิดเลยนั่นเพราะในกรณีพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกองมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเล็กน้อยเหล่านั้นมันเป็นมันมีประเด็นแทรกซ้อนนะครับเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในการทํางานได้เช่นกันมีคนบางคนพูดหรือทําอะไรบางอย่างแล้วอีกคนหัวฟัดหัวเวียงซึ่งมองดูผิวเผินดูเหมือนเล่นใหญ่เกินไป คุณคิดไม่ออกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ตรงไหนนั่นแปลว่ามีอะไรผิดปกติแล้วนะครับสิ่งที่ผิดปกติคือแบตเตอรี่ความเชื่อใจมันหมดกำลังหรือหมดไฟนะครับ CEO ของ Shopify เป็นคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะ Battery of Trust นะครับโดยเขาอธิบายให้กับ New York Times ฟังว่าคอนเซปต์อีกอย่างที่เราคุยกันเยอะเลยคือสิ่งที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่แห่งความเชื่อใจมันมีไฟอยู่50%ตอนเข้าทำงานครั้งแรกนะครับ จากนั้นทุกครั้งที่คุณทํางานกับใครในบริษัทแบตเตอรี่ความเชื่อใจระหว่างคุณสองคนจะเพิ่มหรือไม่ก็ลดลงขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ทําตามสัญญาหรือเปล่าเบสแคมนำคำนี้มาปรับใช้แล้วมันช่วยให้เราประเมินความสัมพันธ์ในการทํางานได้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นมันช่วยกําจัดสัญชาติยานตามธรรมชาติที่ทําให้เราชอบประเมินบางคนถูกนะรประเมินว่าบางคนถูกหรือไม่ที่จะรู้สึกอึดอัด กับอีกคนนะครับที่ทําเหมือนกันซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันมันเกิดขึ้นจากจากนี่แหละแบตเตอรี่แห่งความเชื่อใจนะครับเราเราถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพว่าทําไมเราถึงปฏิบัติกับคนคนหนึ่งแบบหนึ่งหรือทําไมอีกฝั่งหนึ่งถึงปฏิบัติแบบนั้นกับเรานะครับความเป็นจริงก็คือแบตเตอรี่ความเชื่อใจเป็นบทสรุปความ สัมพันธ์หรือว่าจะเป็นบอกว่าเป็นบทสรุปปฏิสัมพันธ์ณปัจจุบันถ้าคุณอยากชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ก็ต้องทําอะไรให้ต่างออกไปในอนาคตมีแค่การกระทำและทัศนคติแบบใหม่เท่านั้นที่จะมีผลอีกประการหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับแบตเตอรี่แห่งความเชื่อใจของคนคนหนึ่งไม่เหมือนกับอีกคนหนึ่งนะครับหมายความว่า A แบตเตอรี่ความเชื่อใจของ A กับ B กับแบตเตอรี่ความเชื่อใจของ A กับ C ก็ไม่เหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นเพราะ เรื่องของว่าความเข้ากันได้ของบุคคลก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ความเชื่อใจต่ําคือแก่นแท้ของความขัดแย้งส่วนตัวมากมายในการทํางานมันเติมเชื้อไฟให้กับการเผชิญหน้าตึงเครียดในช่วงเวลาวันวิตกเมื่อแบตเตอรี่แห้งเหือดทุกอย่างก็ผิดไปหมดนะใครทําอะไรก็ผิดไปหมดนะเราจะมีบางคน,นที่เราแบบทาอะไรก็ผิดไปหมดเนี่ยนะฮะมาเกิดจากเรื่องนี้ทุกอย่างถูกตัดสินอย่างโหดเที้ยมแบตเตอรี่10%เท่ากับว่าโอกาสความสัมพันธ์จะดิ่งเหวเนี่ยเ0เลยนะฮะ เพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงจึงเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจน่าสนใจมากๆที่เราต้องพิจารณาว่าเวลาเราทําอะไรกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเราไปทาลายแบตเตอรี่งความเชื่อใจหรือว่าไปลดหรือเปล่าแล้วเราทํากิจกรรมอะไรที่เพิ่มเติมได้ไหมนะฮะผมถึงพยายามสิ่งนี้ผมพยายามทําสมัยก่อนผมแย่มากเรื่องนี้ก็คือบางทีนัดใครแล้วผมก็แบบไม่เข้าประชุมไม่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองยุ่งแต่จริงเนี่ยมันเป็นการทําลายแบตเตอรีย่ยงความเชื่อใจเพราะฉะนั้นผมจึงพยายามมากที่จะ ที่จะรักษาสัญญาให้ได้นะครับอีกอัรนึ้งเขาบอกว่าคําพูดของเจ้าของมีน้ำหนักภาษในที่นี่หมายถึงเจ้าของบริษัทเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเพียงแค่คุณจะสมมติว่าคุณเดินผ่านทีมการตลาดแล้วคุณบอกว่าเออเราน่าจะพี่ว่าเราน่าจะทำแค o ์ไอจีของเราให้ตื่นเต้นได้มากกว่านี้นะครับทันทีที่คุณพูดแบบนั้นเนี่ยจริงๆคุณบอกมันเป็นความคิดของคุณเฉยนะฮะไม่ได้มี คุณไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำว่าจะจะให้เขาทําอะไรนะจริงๆแล้วคุณแค,แค่แค่มีความคิดเห็นขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าสิ่งคําพูดของคุณเนื่องจากว่าคุณเป็นผู้นําองค์กรเนี่ยมันหนักมันมันมน,มน,นพูดที่มีน้าหนักเยอะมากนะครับทั้งที่มันจะกระโดดไปทิ้งงานที่ทําอยู่แล้วก็ไปทำแอ c เค n t วไอจีให้ออกมาเป็นแบบที่คุณพูดก็ได้ซึ่งมันหมายถึงว่าคุณไปทําลายต้องบอกว่าใช้คําว่าไปไปทําให้ตารางเขาผันป่วนไปนหมด เป็นจัดพาร์ตี้ใหม่ให้เขานะครับดังนั้นในฐานะผู้นำองค์กรเนี่ยคุณต้องหักห้ามใจอย่างมากที่จะไม่คอยโยนไอเดียใส่ทุกๆคนนะฮะจนกว่าคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ชัดเจนพอแล้วที่คุณอยากจะพูดจริงๆนะครับนั่นก็คือถ้าจะใส่สรุปอีกทีก็คือพูดให้น้อยหรือว่าฟังให้มากก็อาจจะได้นะฮะอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่ง ผมว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่เราก็พอจะรู้อยู่แล้วแต่ทำทายากมากๆเลยก็คือรู้จักพอนะครับก็เป็นอีกบทหนึ่งนะครับจะสุขสงบได้เนี่ยคุณต้องคุณชินกับคําว่าพอแม้ว่ามันจะไม่มีคําจํากัดความที่ชัดเจนนะครับว่าเมื่อไหร่ถึงจะพอนะฮะหรือว่าสถานการณ์แบบไหนถึงจะพอแต่ที่แน่ๆนะฮะก็คือว่าถ้ามันไม่เคยพอเนี่ยเราย่อมต้องทํางานแทบบ้าตายอยู่เสมอ เมื่อไม่กี่ปีก่อนเราพิจรารณาดูเวลาที่ใช้ในการตอบอีเมลลูกค้าบางครั้งก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะตอบแม้นั้นอาจจะดูเร็วแล้วสําหรับบางคนนะฮะแต่ว่าหรัาบางคนเนี่ยมันมันไม่พร้อมต้องเร็วกว่านั้นนะครับเราเลยเริ่มตั้งเป้าเป็นหนึ่งชั่วโมงลูกค้าเกือบทั้งหมดในจํานวนหลายร้อยคนที่เขียนถึงเราควรได้รับการตอบกลับภายในหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่ระบบอัตโนมัติด้วยแต่เป็นมนุษย์ตอบจริงๆอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อการนั้นเราจึงจ้างคนเพิ่ม แปะคำมั่นเรื่องการตอบกลับอย่างว่องไวลงบนเว็บไซต์เริ่มตอบกลับให้ไวขึ้นแล้วไวขึ้นอีกแล้วก็เริ่มกระหิมยิ้มย่องกับความสามารถใหม่ที่เราคนพบนี้จากนั้นเราก็ลรามบอยากได้มากขึ้นไปอีกเด้ล้วถ้าเราลดเวลาลงจากหนึ่งชั่วโมงทําไมไม่เอาสามสิบนาทีอะถ้าสามสิบนาทีได้เราเอาสิบห้านาทีไหมแล้วถ้าเราทำสิบห้านาทีได้แล้วทําไมไม่ทำสักสองนาที่ะนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาพูดจริงนะครับสองนาทีนี่มางครั้งหนึ่งนาทีด้วยซ้าทีต่ตอบกลับนะฮะ ก็ทำไมจะไม่ได้ลรอใช่ไหมเพราะว่าในเมื่อเราควรจะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้แล้วมันก็ไม่มีคําว่าเร็วเกินไปหรอกถูกไหมนะฮะผู้เขียนบอกว่าผิดการตอบอีเมลหลายร้อยฉบับทุกวันภายใน1นหรือสอนาทีไม่อาจทําได้ในระยะยาวทีมงานที่กระหิมยิ้มย่องจากการทําตัวเลขพวกนั้นได้เริ่มรู้สึกกดดันบางคนเริ่มรู้สึกแย่ถ้าใช้เวลาตอบกลับลูกค้า3นาทีเมื่อเวลาเฉลีย่ยคือ2นาทีคุณคิดดูแล้วกันว่า ทีมงานรู้สึกแย่พระตอบกับลูกค้าภายในสานาทีเนี่ยนะเราล้มคำมั่ใส่เป้าหมายที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในความเป็นจริงว่าต้องตอบให้เร็วที่สุดของที่สุดของที่สุดและมันได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงการทําอย่างนั้นมันทําให้เราพลาดคําถามสําคัญหนึ่งไปคือเราควรจะตั้งเป้าหมายแบบน,นั้นหรือเปล่านะครับจากนั้นเราเลยถอยทับนะฮะแน่นอนว่าลูกค้าชอบมากที่เราตอบอย่างรวดเร็วหลายคนบอกกับเราอย่างนั้นพวกเขาอัศจรรย์ใจมาก แต่เราก็พบว่าพวกเขาอัรรย์ใจไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็น5นาที10นาทีหรือแม้กระทั่ง1ชั่วโมงพวกเขาไม่คิดว่าจะตอบกลับด้วยซ้ําหรือคิดว่าต้องใช้เวลาเป็นวันๆหรืออีกหลายวันนะครับดังนั้นไม่ได้รับการตอบกลับใน15นาทีเขาก็อึ้งแล้วเราแค่ต้องเร็วพอและ15นาทีก็เร็วพอกระทั่งภายใน1ชั่วโมงก็เร็วพอนั่นทำให้ทีมงานของเราได้ผ่อนคลายความกดดันด้วยทุกคนใจสงบลงพวกเขาได้ใช้เวลาคิดเขียนและช่วยเหลือลูกค้ามากขึ้นรีบร้อนน้อยลงทุกอย่างดีขึ้น ลูกค้าย,ยังคงตื่นเต้นกับบริการนรนองวของเราซึ่งอาจจะช้ากว่าเดิมนิดหน่อยแต่ก็ยังล้ำหน้าใครในวงการทีมงานก็สบายใจขึ้นทำงานได้ดีขึ้นดีขึ้นทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับนั่นมันไม่ใช่แค่ดีพอแต่ดีมากพอแล้วผมคิดว่ามีอีกหลายหลายประเด็นนะฮะที่ที่เขียนในนี้ที่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับจะบอกว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ชีวิตการทำงานก็ได้นะฮะไม่อาจจะใช้ไม่ได้ในช่วงโควิดเพราะว่าช่วงโควิดงานเยอะเหลือเกินเนี่ยนะฮะแต่ผมก็ว่าผมก็ว่ามันดีนะ ผมว่าเป็นหนังสือที่ดีนะครับผมไม่ได้เห็นด้วยทุกเรื่องที่เขาเขียนในนี้นะฮะแต่ว่าถ้าคิดว่าเขาเป็นบุคคลที่ประทัส็จมากนะฮะแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบนี้ได้เนี่ยก็ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by แป้งพับสสีมูสเมลโล